สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอภาคชวนฉีดวัคซีนต้านโควิดชี้วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่มีให้ฉีดเมื่อวันที่13พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงพยาบาลของรัฐ3แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและโรงพยาบาลอานันทมหิดลต่างเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วยโควิดรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อสม.ในพื้นที่อำเภอเมืองตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับส่งผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลสนามด้านพันเอกนายแพทย์ภาคโลหะชุนหรือหมอภาคนายแพทย์ใหญ่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษซึ่งได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลกล่าวภายหลังการเข้าฉีดวัคซีนว่าขณะนี้วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนตัวไหนก็ได้ขอให้ฉีดให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้มีภูมิคุ้มกันเป็นเกราะไว้ป้องกันตัวเพราะจากสถิติคนที่ฉีดวัคซีนมีผลข้างเคียงรุนแรงมีน้อยมากหมอภาคยังได้ฝากเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยหนักและที่สำคัญก็ป้องกันตัวเองไม่ให้เสียชีวิตด้วยและที่สำคัญคือถ้าเราฉีดวัคซีนกันได้จำนวนมากๆเกิดเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาก็จะสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้เร็วขึ้นด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ